พูดนานสองมือเปล่าเป็นหนึ่งปากว่าเป็นเวลา20กว่าปีก็เลยใช่ไหมฮะปากพอเราเปล่งภาษาปุ๊บมันก็สร้างความเข้าใจใช่ไหมครับสองมือเปล่ากับหนึ่งปากก็ไม่ผิดปากมันผลิตภาษาภาษาก็สื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันว่าด้วยเรื่องอะไรเช่นทางเฟยคุณบอกว่าข้อมูลทางการแพทย์บอกว่าเป็นโรคตับหรือไวรัสตับอักเสบตามรายงานผมก็บอกว่านั่นคือข้อมูลหมอนะเราจะไม่ใช้ข้อมูลหมอที่นี่ข้อหมอเนี่ยใครไปร่วงรู้ผ่านเลือดใช่ไหมเอาเลือดไปตรวจแล้ววินิจฉัยตามเลือดนั่นคือการกระบวนการทางการแพทย์เขาเป็นอย่างนั้นโอเคนะส่วนกระบวนการทางเราคือความรู้สึกผมถามว่าคุณความรู้สึกอะไรคุณบอกผมมาว่ารู้สึกอืดท้องเช่นเวลากินอะไรเข้าไปมันจะอืดใช่ไหมชัดเจนนะครับทวนมันอืดหนักแน่นนี้พอเวลาเจอผมก็ไปให้ผมใช้สองมือเปล่าผมนี่แหละใช่ไหมปืดเดียวผมบอกกันว่าเวลารับพนักงานจากผมเนี่ยให้นึกเสียว่าใครก็ไม่รู้รั้วฝั่งนู้นอยู่กำแพงฝั่งนู้นนะโยนอะไรมาให้โยนผลไม้มาให้ก็แล้วกันมีหน้าที่รับอย่างเดียวทำใจอย่างนั้นทั้งเดียวครับแล้วจะรู้ทันทีปั๊บเลยทีเดียวด้วยจะมีธุระหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำถามต่อมาว่าพอเวลาได้รับพลังงานจากผมแล้วถามว่ารู้สึกเป็นไงครับตอบคำว่าดีแล้วก็ร่างกายครับร่างกายแบบมันตื่นรู้สึกได้เลยเนาะเอาละรู้สึกได้เลยนะผมย้ำตรงนี้ทีนี้ก็คอมเพลตเนี่ยเมื่อเวลาไปหาทางการแพทย์แล้วก็บริโภคยาที่ว่านั้นหลังจากกินยาไปแล้วกับหลังจากที่ผมช่วยไปแล้วเมื่อกี้นี้ความรู้สึกที่ติดตามมาเนี่ยต่างกันไหมและต่างกันอย่างไรต่างกันถ้าเป็นของคุณหมอเวลากินไปมันอาจจะกดไม่ต้องอาจฮะก็คือกดเนี่ยมันจะเจ็บตรงที่เวลาผมกินเวลากินยาไปมันเพิ่มความเจ็บไปเป็นเพิ่มความเจ็บของตัวเขาครับครับแต่เมื่อกี้ที่ผมได้จากลุงเหรอก็คือเหมือนแบบมันได้พลังเข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่มันจะแบบเหมือนเพื่อความใจอีกทีนึงเพื่อความใจอีกทีนึงว่าเช่นนะตอนนี้พูดคุยเชิงเปรียบเทียบนะไปหาแพทย์กินยาเหมือนกับได้สักอย่างนึงเข้าไปในตัวทำให้เจ็บนะเอาฟังต่อส่วนทางฝ่ายผมใช้แบบปุ๊บเหมือนกับความเจ็บที่ว่าออกจากตัวใช่ไหมครับแปลว่าต่างกันของเขาใส่เข้าไปแล้วเจ็บของเราใส่เข้าไปมือปล่อยปุ๊บออกจากตัวโอเคนะเข้าใจตรงกันชัดเจนไหมครับเอาละส่วนจำนวนเวลาเงื่อนไขเวลากินยาเข้าไปแล้วเนี่ยมันเพิ่มความเจ็บมาภายในกี่นาทีครับส่วนทั้งผมเนี่ยออกมาพบภายในกี่นาที5 นาทีจะออกมาทางยาใช่ทางยานะบริโภคเข้าไปแล้วก็ประมาณ5 นาทีจึงจะส่งผลความเจ็บปวดส่วนทางฝ่ายผมก็คือออกมาแบบเดียวออกตามมือเลยจะเร็วกว่ากันเยอะเลยโอเคครับก็ขอให้จับอารมณ์นั้นเอาไว้ให้ดีครับนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะไวมันจะเป็นลักษณะแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นทันทีเป็นงั้นนะฮะพลังงานที่เป็นงั้นแต่เร็วก็ถือโอกาสบอกให้ทราบเอาไว้ว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่
มันเป็นการถ้าหากว่าเป็นการแพทย์ใช่ไหมแล้วสุขภาพก็แล้วกันอย่างสุขภาพอนาคตจะไม่ใช่พนักงานหมดต่อไปนี้เรื่องอยู่ยาเรื่องต้นไม้ใบหญ้าก็จะอ่อนแรงลงสิ่งนี้จะขึ้นมาเพราะว่าเรื่องยาก็ผลข้างเคียงมันเยอะใช่ไหมครับต้นไม้ใบหญ้าก็ขาดคุณภาพหรือกำลังถกเถียงกันอยู่เห็นไหมสังเกตว่าเขาเถียงกันทีนี้ไม่ต้องมีใครเถียงเลยใช่ไหมฮะมันเป็นช่องทางออกเขาเรียกเป็นทางออกเขาเรียกเป็นทางที่สามเห็นไหมครับทางที่สามใช่นะเดิมเป็นยาเคมีต่อมาก็ต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรสองทางยืดอยู่กันเลยทางที่สามโผล่เลยแปลกนะเรียกว่าทางออกเห็นไหมครับเพราะทางเลือกเขาก็ใช้แล้วนี่มันก็ยังนะอย่าไปกลายมันจะกลายเป็นวิพากษ์ไปเชิงความเข้าใจกันแล้วกันอยากหายจากอาการที่เคยเป็นเห็นไหมครับมันเคยเป็นกินยาเข้าไปแล้วผ่านได้ไม่เกิน5นาทีมันปวดเจ็บอันนี้กดเข้าไปนะปล่อยปุ๊บออกตามมือเลยก็อ้าวคิดว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่หรือขนาดมาครั้งเดียวนะนี่ใช่ครั้งเดียวอันนี้ผมทำลายแล้วนะทำลายแล้วนะนี่คือทำลายแล้วนะมาทำลายโอเคจบครับจบแล้วไงต่อทีนี้ตัวเลขเหรอก็ได้ไม่ต้องถามแล้วสมาธิสั้นคอยดูนะผมจับหัวขนาดนั้นคอยดูเขาจะก็ดูว่าสิครับถ้าดีขึ้นก็ไม่ต้องเนี่ยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรครับติดต่อเชื่อมโยงมาในเรื่องของฝ่ายติดต่อเชื่อมโยงมาในเรื่องของอะไรลายใช่ไหมเด็กลายวันนี้ลายหนูนะไม่ถึงเป็นหนูหมอว่าอะไรคะก็เข้ามาสู่กระบวนการที่มาไงอ๋อมาทางนี้อะไรอ่ะเพื่อนก่อนแล้วก็เข้าเมื่อวานเข้าวันซื้อเข้าทางระบบอ่ะเออเข้าระบบผ่านระบบมาค่ะนะครับโอเคครับอันนี้ก็คงวัดผลไม่ได้หรอกก็ดูพฤติกรรมนะกิจกรรมเขาว่าดูแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมจบเดี๋ยวจะถามน้องหน่อยนิดนึงอย่างหลานติดยาเสพติดนะมาได้ไหมไอ้เจ้าเอิร์ดหลานชายเสพติดนี่นะฮะผมใช้คำพูดคำนี้คำเดียวเนี่ยน้องไปคิดเองนะว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยไม่มีอะไรที่พลังงานที่บริสุทธิ์ช่วยไม่ได้ okay. เราพูดคำเดียวน่าจะพอนะครับต้องหาหลวงพ่อบางทีเราก็ไม่รู้โอเคนะใช้คำเดียวเลยน้องไปคิดต่อเพราะมันถ้าผมได้พิจารณาดูจริงๆแล้วมันโอ้โหมันเกินวิสัยไม่มีอะไรที่พลังงานบริสุทธิ์จะช่วยรักษามนุษย์ไม่ได้คิดให้เป็นเลยครับผมใช้คำว่ารักษามนุษย์ผมไม่ได้ใช้คำว่ารักษาโรคชัดเจนนะครับภาษาผมต้องแปลให้ได้ชัดๆมันจะเกิดการทะเลาะกันโดยภาษาชัดเจนนะคำมหาลุงหอกได้เลยอันนี้วันนี้ใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นมนุษย์มาได้เดินดินกินข้าวแกงไม่ใช่หามาไม่เอานะเอาค่ะโอเคไหมครับนั่นแหละยินดีต้อนรับกันทุกคนแต่ต้องเข้ามาสู่ผ่านระบบมานะครับแต่อันนี้ไม่ได้เขียนแต่ว่าตาเนี่ยมันไม่ค่อยนั่นตามันก็วันนั้นไปตรวจสุขภาพแล้วหมอบอกว่าตาทำไมเหมือนสายตัน
มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากหมอว่าหรือเราว่าโอเคชีวิตจริงน่ะจะขึ้นอยู่กับหมอไปถึงไหนกันก็ไปตรวจสุขภาพไปคุณหมอแล้วก็อ่ะฟังอ่ะฟังตาเรานี่เรามีไว้เพื่ออะไร1มองใกล้มองไกลใช่มั้ยก็มีแค่นี้เออมองใกล้มันชัดมั้ยล่ะมองไกลชัดมั้ยมันก็น่าจะมีแค่นี้มองใกล้ขนาดอ่านหนังสือชัดมั้ยไม่ชัดแล้วก็สวมแว่นแค่นี้พอมั้ยครับนี่คือตาเราใช้แค่นี้เองมองใกล้กับมองไกลชัดมั้ยมันน่าจะมีแค่นี้นะอ่านหนังสืออย่าแต่คือถ้าใส่แว่นก็เหมือนถ้าคืออยู่ก็ใช่สิครับก็ขอบคุณเรื่องแว่นเออผมก็ใช้แว่นหลายคนก็ใส่แว่นใช่ไหมฮะเออแต่โดยหลักการจินตาเนี่ยเขามีไว้สำหรับมองใกล้ชัดไกลก็ชัดใกล้ก็ชัดกรณีหนังสือถ้าไม่ชัดก็ใส่แว่นแทนมันก็น่าจะครบองค์ประกอบนะมั้งที่พูดไปหาเขาเขาจับอะไรต่างๆใส่เข้ามามันเป็นอาชีพของเขาให้นึกว่าเป็นอาชีพเลยครับถ้าสมมติว่าผมเป็นช่างซ่อมรถยนต์ผมเปิดอู่ลูกค้ามาแล้วถ้าผมบอกว่าดูแล้วครับไม่มีอะไรผมมีเงินใช้ไม่วันนั้นนะดูแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวันนั้นผมว่าผมไม่มีเงินใช้สักบาทเดียวนะแต่ถ้าผมบอกว่าเอออันนั้นมันสึกร้อนแล้วนะสมควรปรับเปลี่ยนแล้วนะผมมีเงินใช้แล้วนะมันยีซี่มากครับเรื่องของอาชีพเนี่ยไม่ต้องคิดด้วยก็หมอหรือแพทย์เป็นอาชีพของเขาแม้ว่าเขาจะอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมรับเงินเดือนประจำของรัฐบาลมันก็คืออาชีพอาชีพราชการงานราชการมันคืออาชีพถ้าเขาทำอาชีพตัวนี้ไม่ได้ถึงจะเป็นหมอแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่มีอาชีพใช่ไหมงั้นก็หมอไปข้างบ้านติดฝาบ้านใช่ไหมครับนะครับว่าอาชีพจำแนกอาชีพให้มันออกก่อนมันถึงจะไปต่อได้ในการสนทนากันชัดเจนนะทีนี้อาชีพก็ขึ้นอยู่กับบุคคลใครล่ะจะซื่อสัตย์อาชีพตัวเองเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอย่างถ้าผมมีอาชีพนักล่าล่าอะไรก็ไม่รู้ล่ะคิดให้ได้ได้ละภาษาลุงงอกต้องคิดให้ได้จริงๆนะมันสง่างามอะผมว่านะก็ถามน้ำตัวเองละกลับมาถามตัวเองว่าเอออาชีพที่ตัวเองทำอยู่เวลานี้คำว่าคุณธรรมมันหมายความว่าอะไรใช่ไหมมีเมตตาธรรมไม่ประกอบกันทำอะไรก็ได้กับใครก็ได้เรามีไหมถ้าเรามีอาชีพที่เราอยู่มันทำอยู่มันก็จะรุ่งเรืองทุกคนแหละครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีถึงนี้มันก็ย่ำแย่ทุกคนบอกให้ทราบว่าชัดเจนนะถามว่าอาชีพที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นอู่ซ่อมรถยนต์ร้อยคนถามหาคุณธรรมทั้งร้อยได้ไหมครับทุกอาชีพในโลกเนี่ยมันทั้งร้อยไม่มีหรอกง่ายไหมเนาะมีอาชีพเดียวในโลกต่อรองไม่ได้ คืออะไรรู้ไหมอาชีพอะไรก็นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นี่แหละโยมเอ้ยมีอาชีพเดียวไม่ต้องไปเที่ยวหาลูกค้าใช่ป่ะไม่ต้องไปเที่ยวหาลูกค้าไม่ต้องทำโปรโมชั่นใช่ป่ะแล้วก็มีใครมาต่อรองด้วย เขาที่อยากจะเรียนไงเรียนกันจ้าก็ดีที่ว่านี่หมายความว่าขอให้มีบ้างเมตตาธรรมคุณธรรมนะคำจุนโลกดูรูปลักษณ์ภายนอกก็ใช่นะถ้าถามเด็กๆเนาะอยากเรียนอะไรลูกอยากเรียนหมอพยาบาลเพื่ออะไร
อยากจะได้ช่วยคนดีมีความสุขก็ลองเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่กระบวนการดูสิครับที่ผมพ่นลูกสาวแม่ยายผมเป็นพยาบาลนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการจริงๆถึงจะรู้ว่าเออมันจริงหรือเปล่าเนี่ยปรากฏในเกณฑ์ใครเดี๋ยวนี้เหรอเพิ่งหายมาเมื่อวานนี่เห็นกดในวันนี้เริ่มเปิดตุ๊ดๆอีกแล้วรู้เป็นอะไรถอดแว่นมันปวดปึ๊กๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่แปลว่าก็มันพอมันจะไปผมไม่ได้เข้าใจไวมากนะถ้าผมเบรกปุ๊บแปลว่าผมจะมีคำหนึ่งขึ้นมาทันทีผมจะมีความสามารถพิเศษมากเวลาผมเบรกปุ๊บไม่ได้หมายความผมไม่เข้าใจผมจะเข้าใจทุกคำเมื่อผมเบรกผมจะต่อฮะผมถามว่าเป็นอะไรเหมือนคือปวดอะไรครับเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันก็คือปวดอะไรงงไหมจะมันจะเป็นภาษาซ้อนภาษาอยู่ความหมายมันจะซ้อนกันอยู่ในจุดเดียวกันเนี่ยใช่นะฮะเนี่ยตอนนี้ปวดไมเกรนไม่รู้เป็นอะไรพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าฟังเข้าล็อกแล้วผมจะแต่ตัวแป๊บเดียวเองนะครับคือความเข้าใจนี่เป็นตัวหลักครับไม่มีอะไรที่ลุงหงอกช่วยไม่ได้เนี่ยยกเว้นหายใจแทนกันเนี่ยไม่ได้โอเคไหมเออเพราะฉะนั้นคำเนี่ยบอกว่าปวดมาไม่รู้เป็นอะไรตอบเลยฮะไม่ต้องไปหาอะไรเพราะมันปวดก็มันปวดอย่าไปบอกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอ้าวเป็นเพราะมานั่งที่นี่ใช่ไหมกันฟังครับฟังเพื่อคิดอย่าสายนะถ้าถามหาคำว่าอะไรทำไมถึงปวดไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าอ๋อก็เพราะมานั่งตรงนี้แหละมันถึงปวดเพราะฉะนั้นต่อไปไม่ต้องใช้คำว่ามันปวดนี่แหละครับมันเป็นอะไรคือมันปวดอ่ะถ้าจะถามหาอะไรก็เพราะมานั่งตรงนี้มันถึงปวดมันง่ายนิดเดียวเลยเพราะไม่มานั่งมันไม่ปวดนะชัดเจนไหมครับนี่คำอธิบายให้มันชัดที่สุดแล้วการอธิบายเช่นนี้ว่านี้นี่คือเป็นเหตุเป็นผลเลยครับไม่ต้องไปถามหาลอจิกที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเลยชัดเจนถามว่าวินาทีนี้ยังปวดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันไม่ปวดแต่มันอื้อๆแปลว่าหายปวดแล้วนะค่ะแต่ว่ามันอย่าแต่ถ้าผมเบรกปุ๊บอย่าเสริมจำไว้เลยครับคุยกับลุงหมออย่าเสริมนิดเดียวก็อย่าเสริมเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าปวดเองเนาะผมพลิกแค่ภาษาเมื่อกี้เนี่ยไม่ปวดแล้วแค่ภาษานะแปลว่าการปวดหายแล้วแน่นอนแต่มันตื้อๆอยู่ผมไม่ได้แต่ตอนนี้คือความเข้าใจครับเอาชัดที่สุดแหละยังไม่ได้แต่ตัวเลยไม่มีใครรู้หรอกว่าเสียงผมมันเป็นพลังงานพลังงานซ่อนอยู่ในเสียงผมนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์สื่อสารกับใครคนนั้นขอให้เข้าใจจะช่วยได้หมดแม้แท้การพูดคุยก็สามารถที่จะรักษามนุษย์ได้ต้องเข้าใจผมให้ได้นี่คือความง่ายฟังที่ลุงหมอเป่าก็ดีขึ้นกลางคืนนะครับผมใช้เสียงผมในรักษามนุษย์มานานนักหนาแล้วตั้งแต่วิทยุโน้ตต่อไปจะผมจะรักษามนุษย์ผ่านจอทีวีจะช่วยคนเป็นไม่รู้กี่สิบล้านร้อยล้านทีละเป็นร้อยล้านด้วยจะบอกทราบว่านี่คือความสามารถผมแหละ
ถามว่าจะเป็นไปได้ไหมผมรู้ว่ามนุษย์ตั้งแต่เริ่มเห็นลูกชายใช่ไหมขนาดนี้ก็ยังมีปัญหาแล้วสมาธิสั้นไปหาหมอความจริงฟังในเด็กนะฮะเขาจะเรียนรู้เร็วเข้าใจเร็วเปลี่ยนการเล่นเร็วซึ่งผู้ปกครองไม่ชอบแล้วก็กล่าวหาว่าดื้อซนที่หลังอย่าทำดีไม่ดีถูกลงโทษเปรี้ยงอันตรายนะครับไปหาเขาเขาก็บอกสมาธิสั้นบังคับด้วยยาเด็กกินยาไหมครับยังไม่กินดีมากอย่าให้กินไม่นะครับสมาธิสั้นเอายาวแค่ไหนสมาธิถามว่าสมาธิมันคืออะไรต้องย้อนมันไปเลยมนุษย์น่ะต้องย้อนมันทุกคำไปเลยแม่เนี่ยผมใช้คำประมาณแล้วย้อนมันทุกคำเลยสมาธิสั้นสมาธิแปลว่าอะไรครับหรือแม้แต่เขาบอกว่ากระดูกทับเส้นประสาทหลังถามอีกทีนึงมันทับเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กเส้นเขียวเส้นแดงย้อนมันไปเลยต่อไปนี้เข้าใจไหมครับผมใช้คำประมาณนั้นนะมันไม่ได้ไอ้ของเราปวดมันแค่ทำให้หายปวดพูดคุยกันแค่นี้หายปวดได้มันเหนือชั้นมากครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจลุงหงอกให้ได้ว่าพนักงานบริษัทมันซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งซ่อนซ้อนอยู่ในขบับหัวนั่นแหละครับเห็นไหมถ้าจะว่าไปทำไมมีซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งซ่อนซ้อนอยู่ในเส้นผมยังได้ด้วยเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้นี่คือนิยามหรือคำจำกัดความของคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งภาษานี่มันคำเดียวมันจบในโลกใบนี้เลยว่า ใช่ไหมฮะใช่ไหมหนึ่งในสรรพสิ่งนั้นเป็นมนุษย์นั่งตรงนี้ใช่ไหมคิดให้ได้ถ้าหมาเดินมาก็หมาก็เป็นหนึ่งในสรรพสิ่งที่ว่านั้นต้นไม้ก็เป็นสรรพหนึ่งในสรรพสิ่งของต้นไม้ก็เป็นหนึ่งในสรรพสิ่งในหนึ่งในสรรพสิ่งนั้นน้ำก็ใช่ครับลมก็ใช่ครับใช่ไหมดูสิภาษาผมนี่แหลมผมจะตายไปอยู่ที่ว่ามีกรอบความคิดเวอร์ไวเว็บอย่างนี้หรือเปล่าส่วนมากก็ไม่ได้กันแล้วก็คนที่เป็นโรคนู่นนี่นั่นเต็มบ้านเต็มเมืองทุกวันผมบอกว่า30บาทรักษาทุกโรคประมาณนั้นนะครับต่อไปนี้30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคคำว่าเขาในที่นี้ผมหมายความว่าฝั่งตะวันตกผลิตยาไงเป็นเครื่องมือของผู้ผลิตยาทุกโรคเขาใช้ยาเคมีเป็นตัวช่วยนายแพทย์นางแพทย์สาแพทย์คือเป็นตัวกลางนั่นเองต้นทางพาทางคือยาใช่ป่ะยาคือเคมีเพื่อแปลว่า30บาทเป็นธาตุเขาทุกจุดๆภาษาหนุ่งงอพูดทีนั้นเข้าถึงสะดือนะโยมคิดหรือเปล่าต่างหากไม่ได้นะยกเว้นคนไม่คิดนะถ้าคิดจะมีผลดีภาษาผมเนี่ยก็ผมพูดเพื่อให้คิดถ้าคิดหายทันทีด้วยปวดๆครับใช่ครับโล่งเลยโล่งหมดเลยจริงๆค่ะนั่นแหละต่อไปใครจะมาคุยกับผมเนี่ยต้องซื้อตั๋วก่อนนะรู้จักนักจิตวิทยาไหมครับที่อเมริกาชั่วโมงละนะโยม
แพงด้วยนะเป็นวิชาชีพที่มีราคาแพงมากรองกับจากทนายรองจากนักกฎหมายกันแล้วกันโอเคไหมทางการแพทย์ตกแล้วครับโดนอะไรโดนสู้ฟ้องร้องใช่ยังเยอะนักจิตวิทยานี่ไม่มีใครมาฟ้องร้องเลยสบายเลยพวกตรวจนู่นวัดนี่ระบุว่าเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยเจอฟ้องร้องบ้านเมืองเราก็จะเหมือนกันอนาคตไม่นานนะครับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะถูกข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จคำพูดนี้เชื่อว่าไม่น่าจะเกิน15ปีเพราะอะไรเพราะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37เป็นเด็กอัจฉริยะเขาจะมองเห็นมิติความคิดของคนเขาจะมองเห็นพฤติกรรมของคนโดยเอาความรู้ความสามารถในวิชาชีพนี้มาเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เอาเปรียบคนในสังคมนี้เด็กรุ่นนี้เขาจะไม่ยอม ครับครับเราเป็นผู้ใหญ่เราคอยดูว่าลุงงอพูดเอาไว้ทิ้งเอาไว้เนี่ยจะจริงหรือจะเท็จไม่เกิน15ปีคอยดูผมยังไม่ไปไหนหรอก15ปีเนี่ยผมยังถ้ามีกอล์ฟผมก็ตีกอล์ฟอยู่ห้ามคิดมากเลยขำขำดิไม่เป็นไรถ้ามีลูกกอล์ฟผมก็ตีกอล์ฟอยู่มีเลยเพิ่งที่เอามาให้กล่องเลยเหรอใหม่ๆเลยเอาไปตีมีเวลาโอเคนะจบนะตกลงไม่ต้องผมไม่ต้องไปสัมผัสศีรษะไหมเอามือผมก็ได้อ้าวถอดแว่นครับอันที่นี้สัมผัสตรงนะไอ้แค่คุยเมื่อกี้ก็โล่งแล้วนะค่ะมันจะได้ยืนยันว่าลุงงอกเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอีกหน่อยก็บินขี้ได้เหมือนนกกันแล้วกันโอเคไหมไม่นานนักจะบินขี้ได้เหมือนให้เหมือนนกโทษครับหายไปเลยไม่ต้องรักษามารยาทครับมันจะขับฮะเมื่อผมไม่ได้สัมผัสแล้วจะขับโทษครับแป๊บนะนะแป๊บโทษครับนี่โทษครับอื้อหืออึ๊บๆตาสว่างกว่าเดิมเยอะเลยทีนี้รับรองได้ตาสว่างเบาหัวตาสว่างกันเยอะเลยชัดขึ้นนะเห็นไหมชัดขึ้นเลยนะคะครับชัดทันทีเลยเบามากไหมหัวนั่นคือสัมผัสตรงคุยกันมันก็ได้ระดับนั้นแล้วสัมผัสมันยิ่งยกกำลังสองแรงบวกเข้าไปสิ่งนี้มันมาแล้วที่จะช่วยมนุษยชาติใช้คำว่าช่วยมนุษยชาตินะครับผมมีความสามารถช่วยคนเนี่ยในหน้าตัดทีเดียวนะครับเป็นร้อยล้านคุยด้วยเดี๋ยวนี้ผมไม่สนอยู่แล้วผมจะรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อไหร่ควอนตัมอินเทอร์เน็ตครับจะรักษาคนทั้งโลกเลยลุงงอกนี่แหละถ้าผมต้องการเงินไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่เอาปี๊บมาใส่ดีไหมโยมเอาแทงน้ำแทงน้ำเอาแทงน้ำมาใส่ให้ลูกหนอนเมื่อป่าให้เลยปวดป่าเขาชอบไหลตึงอ่ะตึงเนี่ย
ช้พลังให้พลังก็ขยับไม่ใช่หย่อนแล้วเหรอคุยกันนะตึงอยู่ไหมลูกอ๋อโอเคโอ้หยุดไปแล้วเพราะว่าเขาชอบตึงคำว่าตึงเนี่ยมันไม่ดีอย่าไปชอบมันเขาชอบตึงคำว่าตึงคำว่าตึงฟังภาษาเขาจะคำว่าตึงเนี่ยมันดีไหมดีไหมครับคำว่าตึงไม่ดีอย่าไปชอบเขาชอบตึงภาษาผมกำลังซีเล็กภาษาอยู่นะเพราะภาษามันเป็นสื่อความหมายไม่เข้าใจแล้วก็ภาษาก็เป็นอุปสรรคให้เกิดการทะเลาะกันครับต้องเริ่มต้นจากภาษาซะก่อนอย่างเช่นว่าโรคนั้นโรคนี้ถามว่ามันดีไหมที่โรคตับที่เมื่อกี้เนี่ยไปหาเขาว่าโรคตับอักเสบแล้วใช้มารักษาไหมครับปีไหนจะหายก็มันไม่ดีไปรักษาแต่มีแต่คนโง่เขารักษาใช่ไหมครับคำว่ารักษามีแต่คนโง่เท่านั้นก็จะรักษาการของมันไม่ดีอะไรของแค่นี้คิดไม่ได้เหรอบ้านเมืองมาแล้วบ้านเมืองมันก็ยิ่งมันไหนกันแน่ฟังให้ดีนะครับเคมีสิ่งที่ถูกกฎหมายเรียกว่ายาโอเคไหมครับได้นะก็เถียงกันเรื่องพวกนี้ทุกวันเนี่ยครับผิดกฎหมายถูกกฎหมายเนี่ยครับแล้วก็มีคนการันตีมีสำนักงานเรียกว่าอย.ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับจึงจะบอกว่าถูกกฎหมายชัดเจนนะชัดเจนนะแปลว่ามีกฎหมายร่างกฎหมายเขียนกฎหมายเพื่อที่จะมาใช้เนี่ยคือสร้างฐานอำนาจขึ้นมาสำหรับผู้ที่มีลายเซ็นใช่ไหมครับตั้งเป็นคณะกรรมการกรรมเกินมั่งเซ็นกันตุลาฮะเพื่อให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์ว่าไปชัดเจนนะอีกครั้งนึงสรุปคำว่ายาเนี่ยก็คือสารเคมีจากไหนก็ไม่รู้เอาไปให้นายกรขอบริโภคถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่ายาเอาละมันมีสารเคมีอันหนึ่งผิดกฎหมายแท้ๆเลยเขาวงเล็บมันก็เรียกว่ายาเช่นยาบ้าที่พูดเมื่อกี้เนี่ยผิดกฎหมายแท้ๆเลยเขาวงเล็บมันก็ยังเรียกว่ายาสวยชิบหายเลยเด็กคนไทยเราเนี่ยพอเวลาจับสองสิ่งนี้มาช่างคือคนมีความคิดมันมีอ่ะเข้าใจไหมครับยกเว้นไม่คิดไม่รู้เรื่องหรอกไอ้ลุงงอกหรือบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาก็พยายามที่จะให้ผู้คนได้เกิดปัญญาถ้าผมไม่พูดสองสิ่งนี้ขนานกันควบคู่กันคนไม่ฉุกคิดไม่รู้หรอกครับว่ากินไปทุกวันเนี่ยมันเป็นสารพิษนะยังเรียกว่ายาถูกต้านกฎหมายยาบ้าในภาษากฎหมายนะเห็นไหมครับผิดกฎหมายแท้ๆยังบอกว่ายาอยู่แล้วกฎหมายยังรับคำว่ายาด้วยนะกินแล้วบ้ากฎหมายยังยอมรับคำว่ายาอยู่นะต้องเข้าใจให้ได้คนไทยทั้งประเทศไม่เข้าใจสองคำนี้ปล่อยให้มันโง่ไปทั้งประเทศช่างหัวโคตรแต่ว่าดีไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับที่ว่าชัดเนาะผมว่าผมพูดแล้วก็ใช่มันจะเข้าใจยากในระดับหนึ่งนะครับเพราะไม่เคยมีใครมาแชร์กับสิ่งเหล่านี้นึกว่าเผินๆนึกว่าภาษานี่โอ้โหโคตรเผินๆเลยความจริงภาษาเนี่ยสร้างชาติมาได้ก็เพราะภาษานะแล้วชาติจะสลายไปก็เพราะภาษาเหมือนกันน่าเอาเห็นไหมครับทุกวันนี้เถียงเรื่องภาษาไม่จะเป็นองค์กรไหนเถียงด้วยภาษาหมดองค์กรใหญ่โตที่เรียกว่ารัฐสภาเถียงกันด้วยภาษาจะจบตีจะวางมวยก็เพราะภาษาเห็นไหมครับทุกวิชาการทุกวิชาชีพด้วยภาษาหมดเพราะฉะนั้นจำเป็นไม่ต้องเข้าใจภาษายิ่งภาษาไทยเนี่ยเป
เป็นภาษาของพระอรหันต์นะเป็นผู้ที่เขารังสรรค์มาให้เราสื่อสารทุกวันเนี่ยใช่ภาษาพระธรรมมันฟังยากแต่พอเรามีจุดมีพอยต์มันจะเข้าใจง่ายคนที่เข้าใจภาษาพระธรรมได้ง่ายคนนั้นต้องมีบุญบุญไม่พอไม่มีทางต่อให้โคตรมีความรู้จักตัวไหนก็ไม่ได้อย่าไปบอกว่าคนรวยมีบุญนะยกเว้นคนนั่งอยู่ใกล้ผมเนี่ยโอเคไหมโอเคนะอย่าไปตีความให้หมดนะอย่าไปเข้าใจว่าคนรวยทั้งหลายคือคนที่มีบุญนะชัดไหมครับสรุปคือบุญคือความเข้าใจโดยความสุดคนเข้าใจง่ายคือคนที่มีบุญคนไม่ยอมเข้าใจภาษาลุงหงอพูดโอ้โหน่าสงสารอย่างยิ่งเพราะลุงหงอพูดไม่ได้ต้องการที่จะเอาประโยชน์ในการพูดเพราะผมไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ขายอะไรไม่ได้พูดเพื่อที่จะให้อำนาจวาสนามันขึ้นมาเยอะๆเปล่าเลยใช่ไหมไม่ได้ต้องการอะไรต้องการให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเพราะภาษาเนี่ยมันเจริญงอกงามคือเข้าใจ เสื่อมทรามคือไม่เข้าใจการไม่เข้าใจกันก็ตีนข้างทางกลางทางเผาบ้านเผาเมืองกันคือความไม่เข้าใจแล้วปีไหนมันจะเข้าใจหรือคนที่ใช้ภาษาพระอรหันต์สื่อสารกันก็เพราะมันเข้าใจมาเยอะๆมันถึงมีลูกงอกเกิดขึ้นมาตรงนี้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจครับใช่ครับเกินความเข้าใจนั้นต้องเข้าถึงอย่างเดียวครับจึงจะนำมาใช้ได้แม้กระทั่งปวดหัวพูดคุยกันหายปวดได้แล้วครับสัมผัสตรงโอ้โหยิ่งตาสว่างจ้าเลยชัดเจนเนาะดูงอเดี๋ยวคุยชิบหายเลยหน้าตบนะอยู่ใกล้จะตอบซะหน่อยพอดีมันอยู่ไกลกันจะว่าไงอ้าวตัวเล็กมาโอเคตัวเล็กมาแล้วนะเห็นไหมสมาธิท่านที่ไหนเห็นไหมถ้าเด็กสมาธิมันอยู่ไม่หยุดอะครับจะเชื่องแล้วเด็กๆผมจับกันไม่กี่คนแบบประเภทลิงอยู่ในตัวตั้ง5ตัวลิงผมจับไม่เกิน3ครั้ง4ครั้งเชื่องหมดเลยมามามามีน้ำด้วยมีน้ำด้วยของใครครับหนูถือของใครครับของใครของหนูของหนูหนูชื่ออะไรลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพูดให้เจกันสื่อสารกันก่อนแล้วสื่อสารก่อนสื่อสารก่อนหนูหนูชื่ออะไรครับตอบนะหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรครับชื่ออะไรมันชื่ออะไรรู้สิรู้สิหน้าอกอ่ะอยู่โรงเรียนชื่ออะไรคะหน้าอกก็ชื่ออะไรแล้ววันนี้ไม่ได้ใส่ชื่อนักเรียนเลยชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่ออะไรชื่ออะไรนะพูดดังๆจะได้เก่งอ่ะไปโอเคลุกขึ้นมาไปเอาของกลับบ้านไปเดินเดินแบบออกไปก่อนเออไปของกลับบ้านรับโอเคจบดีมากครับไปโอเคโอเคเอาละ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 โอเคโอเคโอ้แม่ต่อไปแข็งแรงเลยจ้าเอาอันนี้ไปข้างนอกใช่ไหมคะเอาละเอาละผมเก็บเองเอาละผมเองผมเองผมเองอันนี้ไปไว้ไหนคะเอาให้เด็กไปกินของให้เด็กไม่ใช่ไว้ที่ไหนเอามาเท่าไหร่กลับเท่านั้นเอามาเท่าไหร่เอากลับเท่านั้น